ครับพูดถึงเกมในวันนี้หน่อยเป็นยังไงบ้างสุดท้ายแพ้ไป 4-0 ก็เกมวันนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างยากเพราะว่าเหมือนพอ9นาทีผมจำไม่ได้แต่ว่าเราโดนไวเนี่ยโดนลูกเต็มมุมเข้าไปมันทำให้เกมพวกเราค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าพอเขาได้ประตูเขาต้องลงไปรับแล้วเราก็พยายามบุกแต่ว่าพวกเราก็ไม่สามารถทำสกอร์ได้มันก็เลยทำให้รูปแบบเกมที่เราแพ้ไปถ้าพูดถึงเกมหน้าหน่อยเกมในบ้านกับโทโคชิมะวอลติสก็แน่นอนครับทุกเกมเป็นเกมที่ยากแต่ว่าเราจะเอาชนะในบ้านให้เราของเราให้ได้ครับ